ลำไยสปีดิตแรงขึ้นเวทีต่างประเทศแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าราช้าเหตุทีมงานตกเครื่องรับมือคนดูตะโกนขอเงินค่าบัตรคืนแต่เมื่อวันที่1กันยายน2567ที่ผ่านมาเธอมีคิวโชว์ที่ประเทศเยอรมนีแต่กลับเกินเหตุสุดวิสัยเพราะทีมงานบางส่วนตกเครื่องทำให้ชุดของสาวลำไยที่จะใช้ขึ้นโชว์ล่าช้าไปด้วยซึ่งไม่สามารถขึ้นโชว์ตามเวลาเดิม19 นาฬิกาได้แต่ด้วยสปิริตของนักร้องสาวคิวทองก็ได้ขึ้นโชว์ด้วยลุคเสื้อสายเดี่ยวสีดำกางเกงยีนในเวลา21:53 นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่วายมีแฟนคลับที่มาดูบางส่วนออกมาโวยว่ารอนานเกินไปบ้างก็บอกว่าไม่คุ้มแถมบางส่วนยังตะโกนขอเงินค่าบัตรคืนด้วยโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวมากมายอาทิเช่นด้วยส่วนตัวคิดว่าที่น้องทำคือการแก้ไขสถานการณ์ที่ดีที่สุดแล้วและคนดูก็คุ้มเงินที่จ่ายไปนะเข้าใจว่าต้องรอนานมากแต่ก็สุดวิสัยตะโกนขอเงินคืนโหตอนที่น้องออกมาแก้ไขเหตุการณ์หน้าเวทีแล้วสงสารน้องอ่ะคนโพสต์นี่โคตรใจแคบอะเอาจริงคนไทยที่เยอรมันใจแคบกันเกินไปมันอุบัติเหตุแค่นี้จะขอเงินคืนแค่นี้บอกไม่คุ้มคนจัดงานก็แย่จ้างศิลปินไม่มีวงเปิดไม่มีพิธีกรหรอน้องพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเก็บอาการดีมากๆในใจน่าจะเฟลมากๆเหมือนกันอยากให้งานออกมาดีที่สุดลำไยเป็นคนที่เต็มที่กับงานมากๆค่ะเป็นต้น